ถึง6โรคนะคะ6โรคเลยก็จะในโรคแรกนะคะก็จะเป็นไทรอยด์ก่อนนะคะในโรคที่2นะคะก็จะเป็นโรคไขมันพอกตับนะคะค่ะแล้วก็จะมีโรคของคอเลสเตอรอลสูงค่ะแล้วก็จะเป็นโรคของกระดูกทับเส้นด้วยที่ข้อต่อกระดูก L2 นะคะค่ะแล้วก็จะมีโรคของลิดสีดวงค่ะทั้งหมดก็6ทั้งหมดก็5โรคนะคะแต่ว่าโรคที่เป็นส่งผลทำให้เราเดินไม่ได้เลยอะค่ะก็คือโรคที่7ค่ะก็คือเป็นโรครูมาตอยค่ะตอนนั้นเป็นโรครูมาตอยแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าพูดไปแล้วเมื่อวันที่8สิงหาคมเมื่อปีคริสต์ศักราช2020นะคะก็ได้ทำการตอนนั้นแอคทีเวทมาได้ถึง1ปีกับ8เดือนแล้วแต่ว่าตอนที่รับประทานนะคะตัวของโพแทสเซียมเนี่ยใช้เวลา8เดือนนะคะถึงจะกลับมาเดินได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการต่างๆนะคะมันเริ่มจะดีขึ้นแล้วการเดินก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ว่า8เดือนเนี่ยคือเดินได้แบบเต็มสตรีมเทียบเท่ากับคนที่จะเป็นปกติแล้วค่ะค่ะแล้วข้างในนั้นเนี่ยค่ะในขณะที่เราเริ่มจะเดินได้นะคะเราก็กำลังจะพัฒนาการนะคะไปถึงขั้นที่มันกำลังจะวิ่งได้ค่ะแต่มันยังไม่ได้วิ่งได้ถึง 100% นะคะแต่พอแอคทีเวทไปแล้วค่ะครบ12เดือนเป๊ะเลยค่ะไม่ขาดไม่เกินเพราะวันแรกเนี่ยรับประทานไปวันที่เท่าไหร่ก็วิ่งได้วันที่เท่านั้นค่ะคือวิ่งเนี่ยคำว่าวิ่งนี่คือปู๊ดเลยนะคะปู๊ดเลยค่ะคือวิ่งเลยค่ะค่ะแล้วก็พอวิ่งได้พอครบ12เดือนเป๊ะปุ๊บนะคะวิ่งได้เสร็จแล้วเนี่ยค่ะแต่เรายังไม่สามารถจะโยกตัวหรือว่ากระโดดได้นะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นกระดูกทับเส้นนะคะตรงกระดูกข้อ L2 นะคะมันจะดังกึก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 การเคลื่อนไหวตัวของเราเนี่ยเรายังไม่สามารถออกกำลังกายได้ค่ะวิ่งได้เดินได้แต่ยังไม่สามารถจะออกกำลังกายใดๆได้นะคะแล้วก็ไม่ได้คิดต่ออีกค่ะว่าชีวิตในตอนนั้นนะคะจะสามารถลุกขึ้นมาออกกำลังกายได้อีกครั้งนึงเวลาที่เราจะเห็นใครเขาวิ่งหรือใครเขาออกกำลังกายค่ะเป็นเสี้ยววินาทีที่เราค่ะเกิดความอยากวิ่งแล้วเราก็สัญญากับตัวเราเองว่าถ้าเราสามารถออกกำลังกายได้อีกครั้งนึงค่ะเราอยากจะทำอะไรที่มันเป็นแบบฉบับของตัวเราค่ะและเป็นตัวของเราจริงๆโดยที่เราไม่ได้แค่ออกไปวิ่งแล้วลง Facebook